วัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับวันนี้เรื่องจากเมื่อวานเราเหนื่อยกันมากกับงานซ่อมนะครับก็เลยไม่ได้รีวิวให้นะครับวันนี้ก็เรื่องงานยาวดีตอนนี้ทำเสร็จพอดีนะครับก็มันเป็นคิวที่ออเดอร์ติดตกค้างนะครับซื้อปืนใหม่แล้วก็แต่งนะครับแต่งเต็มนะครับก็มีตัวปืนนะครับที่ในภาพนี้นะจะมีตัวปืนมีลายบนหูหิ้วนะครับแล้วก็มีดอทเอ็มพอยต์นะครับ RD 2000ตัวเป็นดอทแดงมันจะมีสีแดงกับสีเขียวนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยติดตั้งเซตเต็มนะครับก็มีติดเฟสหัวท้ายเป็นหนึ่งสปริงลูกสูงแต่งแรง500นะครับแต่งแรง500บวกนะครับก็เป็นปืนเฝ้าบ้านนะครับอ่ะดูด้านนี้กันบ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวตัวนี้นะครับก็คือเซตครับเทสความแรงให้นะแต่มันจะมีคำถามมาก็ค่อนข้างเยอะว่ายาวเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ก็ถ้าทำคลิปแล้วไม่ทำความยาวให้ดูก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเชิญกล้องทางนี้ครับตัวที่เป็น M4A1 นะครับปืนพระเอกความยาวตัวปืนนะครับคือที่เราต้องทำความยาวไว้เนี่ยมันจะมีคำถามมาในคลิปค่อนข้างเยอะผมก็เลยทำโอกาสนะครับก็ปืนจะยาวอยู่ที่77เซนนะครับ77เซนหรือที่30นิ้วนะครับนี่ความยาวนะฮะความยาวนะอ่ะเดี๋ยวมาดูน้ำหนักกันต่อเนื่องจากตัวนี้เป็นปืนใหม่แกะกล่องนะครับเรามาแต่งเต็มนะครับแล้วผมก็ทำรีวิวส่งงานให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ทำให้คนอื่นดูด้วยนะครับน้ำหนักเดี๋ยวจะมีคำถามว่าน้ำหนักเท่าไหร่ด้วยนะก็3กิโลครับ M4A1 ENC นะครับรหัสปืนรุ่นนี้คือ ENC 301S นะครับเจน2นะฮะโอเคนะครับติดคือติดดอทติดอะไรเต็มๆแล้วก็อยู่ที่3กิโลนะครับ3กิโลนะท่อรีดนะครับข้างในเดี๋ยวเราพามาดูข้างในดีกว่านะครับว่าตัวนี้ได้อะไรบ้างตัวนี้ก็จะมีที่เราเปลี่ยนนะครับที่เราเปลี่ยนก็มีหัวแบริ่งนะครับหัวแบริ่งตัวนี้เป็นท้ายแบริ่งเหล็กไกด์หลอดขันตูดครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็จะมีหัวแบริ่งนะครับแล้วก็สปริงนะครับสปริงก็เป็นสปริงญี่ปุ่นแท้นะครับก็เบอร์150 HP แท้นะครับหัวท้ายแบริ่งสปริงลูกสูบนะครับลูกสูบฟันเหล็ก SS นะครับบูทนะครับบูทจากเป็นบูทแบริ่งก็เป็นบูทเหล็กนะครับเรียงชิมให้ใหม่นี่คือชิมนะครับแล้วก็เฟืองนะครับเฟืองติดดีเลเยอร์นะครับดีเลเยอร์อันนี้ซองดีเลเยอร์ครับดีเลเยอร์ใหม่นะครับแล้วก็กระบอกสูบแซเลตนะครับท่อรีดเราเปลี่ยนเป็นท่อเดิมมันอยู่ที่ประมาณ350นะครับเราเป็น363นะครับแล้วก็นี่เป็นยางฮอปนะครับยางฮอปแต่งไต้หวันนะครับ LRT ตัวปืนเนี่ย C จะมีปัญหาเรื่องคัตออฟมันบางนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นคัตออฟอันนี้เป็นคัตออฟอลูมิเนียมนะเราเปลี่ยนเป็นคัตออฟเหล็กนะครับเพื่อป้องกันความชัวร์นะครับหมายว่ายิงแล้วเซมิจะได้ไม่หลุดนะครับก็มีติดเฟสนะครับติดเฟสติดปลั๊กดินนะครับก็คือเดินสายไฟเฟสมาตรงนี้นะครับเฟสก็คืออยู่ตรงนี้แล้วมันต้องมันแน่นนิดนึงนะครับปืนใหม่คือดึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวตะลิงนะครับกดคอลงแล้วเราก็ง้างตัวนี้ออกนะครับนี่คือเฟสนะครับที่เราติดแล้วก็ปลั๊กดินคือตัวนี้นะครับเฟสป้องกันน้ำสัมผัสละลายป้องกันกระแสอะไรเกินควบคุมไฟให้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ควบคุมไฟให้มอเตอร์เดินเรียบนะฮะอันนี้คือเฟสนะครับที่เราติดแล้วก็มีแต่งแรงครับมีหัวแอนนอเซนเป็นหัวแอนนอเซนโอลิง2ชั้นนี่เป็นของเดิมจากโรงงานนะครับลมมันจะรั่วออกข้างๆแล้วก็ต้องการแรงลมแล้วก็เลยเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นซองรางบนหูหิ้วนะครับมอเตอร์นะครับมอเตอร์แล้วก็ใส่เป็นมอเตอร์ทอร์คให้นะครับดึงสปริงแข็งๆนะ M160 นะฮะก็มีแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวมีจัดลูกกระสุนให้อีก1ถุงนะครับแล้วก็เราลืมชุดชาร์จนะครับเราลืมเป็นชุดชาร์จกับแบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเราต้องจัดตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จกับแบตเตอรี่นะฮะนี่ก็คือเป็นเซตพร้อมใช้งานนะพอดีรีบทำรีวิวนะก็เลยรีบหยิบมาวางอันนี้ก็แบตเตอรี่ก็จะจัดเป็นตัวนี้ให้นะครับ 1,600 mAh นะแล้วก็ตัวชาร์จโอเคอันนี้จบหมดนะฮะภายในเดี๋ยวเราวัดความแรงกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปใช่ไหมครับครับเดี๋ยวให้ช่างเปลี่ยนปลั๊กดินก่อนนะครับครับผมครับเดี๋ยวมาดูความแรงกันผมไปหยิบแบตเตอรี่มาแล้วผมนะครับแบตเตอรี่นะฮะก็อันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ร้านนะครับยิงมาใช้ก่อนแบตเตอรี่ใหม่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนปลั๊กดินก่อนนะฮะก็ต่อแบตนะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่เก็บอย่างนี้นะครับพยายามเก็บสายนะครับเก็บสายให้มันเข้าข้างๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะเก็บเข้าข้างๆนี้แล้วก็เอาแบตเตอรี่ไว้อย่างนี้ประมาณนี้นะครับคือสายช่องซ็อกเก็ตการใส่แบตเตอรี่มันจะค่อนข้างใหญ่นะเราก็เอาเก็บได้นะครับอย่างนี้ฮะเก็บได้ง่ายนะแล้วก็ดึงเดลต้าลิงก์ตัวนี้นะครับสปริงเขาจะแข็งเห็นไหมฮะไอ้เสร็จแล้วนี่ก็พร้อมยิงแล้ว
แต่ยังไม่มีลูกกระสุนนะครับเดี๋ยวเติมลูกกระสุนก่อนลูกที่เราใช้ทดสอบนะครับมันจะเป็นลูก 0.20 กรัมนะครับเดี๋ยวเราดูความแรงกันเอาลูกใส่เข้าไปตรงนี้นะครับ1เม็ดจะใส่ได้300นัดนะครับปิดฝาแล้วก็ปั่นเดี๋ยวลูกจะขึ้นตรงนี้นะครับปั่นเห็นไหมฮะลูกขึ้นนี้เราปั่นนี่ครับปั่นจนตึงมือนะครับปั่นตรงนี้จนตึงมือประมาณ 3-4 รอบเนี่ยหมดแม็กเลยนะฮะเครื่องวัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูว่ามันจะแรงที่500บวกจริงหรือไม่นะเช็คนะฮะโอเคเสียงได้นะ523นะครับ500บวกเพิ่งอ๋อกล้องจับอยู่ใช่ไหมโฟกัสโฟกัสเดี๋ยวดูเรทนะครับ1วินาทีออกกี่เม็ดนะครับตัวนี้524เรท20กว่าบอลนะครับเรท20กว่าบอลนะฮะเรท23นะครับเรท23บอลนะครับแรง500กว่านะครับเรทด้วยแรงด้วยนะ530โอเคนะครับจบนะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของการปรับฮอปเดี๋ยวผมจะบอกฝากไว้ในคลิปนี้ให้เจ้าของด้วยครับใช้สไลด์เข้าสไลด์ออกนะครับตัวเรือนฮอปนะครับก็ถ้าเป็น ENC ขึ้นคันลังครับขึ้นคันลังปุ๊บขึ้นคันลังค้างไว้นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวปรับถ้าดันหน้ามันจะเหินนะครับดันไปด้านหลังมันจะมุดดันหน้าอย่างเงี้ยลูกมันจะมุดขึ้นนะครับถ้าดันไปด้านหลังเนี้ยลูกมันจะมุดลงนะครับดันไปทางพันท้ายกับดันไปทางลำกล้องนะครับนี่ก็คือเป็นตัวการปรับตั้งฮอปนะฮะส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็คือแบตเตอรี่นะข้อควรระวังคือแบตเตอรี่เนี่ยห้ามให้ไฟหมดอ่อนได้แบตเตอรี่อ่อนได้นะครับแต่ต้องรีบชาร์จทันทีแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์เนี่ยมันละเอียดอ่อนตรงที่ว่าถ้าไฟหมดแล้วมันเหมือนแบตเตอรี่รถยนต์มันจะชาร์จแล้วแบตบวมนะมันจะทำให้อายุการใช้งานแบตเราลดลงแล้วมีคำถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าแบตอ่อนเวลาเรายิงนะครับเสียงมันจะดังเหมือนนี้ใช่ไหมมันจะดังปุ๊บปุ๊บแต่ถ้าเกิดเสียงมันอ่อนลงมันแผ่วลงแสดงว่าแบตเริ่มอ่อนควรจะรีบชาร์จทันทีในกรณีที่เราไม่อยู่ไม่ควรต่อแบตทิ้งไว้กับตัวปืนนะครับเพราะว่าไฟมันจะเลี้ยงกับเฟสตลอดเวลาดังนั้นห้ามให้หมดอ่อนได้ห้ามต่อไว้ถ้าไม่เล่นครับถ้าไม่เล่นถ้าไปต่างประเทศสักเดือน2เดือนเรากลัวแบตเตอรี่เสียชาร์จให้เต็มแล้วเก็บไว้ได้นะครับแบตเตอรี่นะฮะ1ก้อนมีคำถามว่ายิงได้กี่นัด1ก้อนก็โดยเฉลี่ยประมาณ 2-3,000 นัดนะครับก็ประมาณเกือบถุงนะครับเกือบถุงนะแต่ที่1ก้อนนะฮะข้อควรระวังก็ไม่มีอะไรมากนะก็เรื่องแบตเตอรี่อย่างเดียวส่วนภายในภายนอกเนี่ยเอาซิลิโคนฉีดได้นะครับแต่ภายในห้ามเอาอะไรไปฉีดมันเพราะว่าเราอาจจะมีไว้ถ้าลูกค้าเอาซิลิโคนไปฉีดหรือว่าเอาน้ำมันอย่างอื่นไปฉีดแล้วมันเข้าไปในวงจรไฟทีนี้จะเรื่องใหญ่เลยครับต้องส่งกลับมาซ่อมอีกนะทั้งหมดนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะแพ็คใส่กล่องส่งไปให้ก็แล้วกันเนาะเราทำรีวิวไว้ให้ท่านอื่นดูด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยนะครับที่สั่งซื้อเข้ามาเราเตรียมที่อยู่ไว้แล้วตัวนี้รู้สึกจะไปที่จังหวัดอะไรเอ่ยชุมพรชุมพรครับตัวนี้โอเคขอบคุณพี่ยุพินด้วยนะครับที่สั่งเข้ามานะฮะก็เราคุยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วแต่วันนี้ก็จบโปรเจกต์นะครับพี่ก็ถือว่าโอเคขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ดูแลกันเข้ามาหลังจากนี้ไปเราอัดคลิปนี้ส่งให้แล้วก็คนอื่นดูด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจเซตนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งนะครับเราจะทิ้งไอตัวเขาเรียกว่า QR code ของ LINE นะโปรแกรม LINE ของที่ร้านนะครับก็ทักกันเข้ามานะครับกดตามลิงก์ใต้โพสต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะลิงก์มาหาการคุยกันในช่องทางการสั่งซื้อของ LINE นะครับก็วันนี้ก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ก็แล้วกันนะครับก็หลังจากนี้ไปฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยถ้าชอบนะครับแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งเวลาเราอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนวันนี้พี่ไผ่พงศธรขอลาไปก่อนแล้วโอ้ใช่เกิดขอลาไปก่อนแล้วนะครับแซวเล่นมีคนแซวผมว่าเป็นไผ่พงศธรอ่ะโอเคจบโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราแพ็คส่งสลิปให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ